ถ้าเกิดว่าน้องเราแข็งแรงเลือดมันก็จะกลับไปที่หัวใจได้ดีขึ้นโอ้น่องคือหัวใจดวงที่2เพื่อช่วยให้เลือดที่ไหลลงมาข้างที่ขาขึ้นกลับเข้าสู่หัวใจและการบีบตัวของกล้ามเนื้อน่องนี่แหละที่ส่งเลือดที่ไหลลงขากลับขึ้นสู่หัวใจลองคิดดูนะคะว่าถ้าขาส่วนน่องที่เปรียบเหมือนหัวใจดวงที่2บีบตัวเวลาเราเดินดังนั้นเวลาที่ไม่ได้เดินหัวใจดวงที่2ก็จะหยุดทำงานเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีจนอาจเกิดลิ่มเลือดอุดตันการเดินจึงเกี่ยวข้องกับการทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นโดยตรงอาการที่เห็นได้ทันทีคือเส้นเลือดขอดบริเวณขาเส้นเลือดดำบริเวณน่องจะปูดขึ้นมาเป็นรอยตะปุ่มตะป่ำหรือไม่ก็เห็นเส้นเลือดผุดขึ้นมาบนผิวคล้ายใยแมงมุมที่เกิดจากลิ้นหลอดเลือดดำเสื่อมสภาพทำให้เลือดไม่ไหลขึ้นสู่หัวใจแต่ไหลลงมาข้างอยู่ที่บริเวณใต้ลิ้นหลอดเลือดดำแทนแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่กล้ามเนื้อน่องอ่อนแอการแพทย์จีนเรียกว่าเลือดคั่งผู้หญิงมีแนวโน้มเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาง่ายกว่าผู้ชาย 2-3 เท่าเพราะผู้หญิงมีกล้ามเนื้อน่องน้อยกว่าจึงมีพลังส่งเลือดกลับคืนน้อยกว่าผู้ชายมากเมื่อเลือดไปคั่งอยู่ที่ขาแทนที่จะไหลเวียนทั่วร่างกายร่างกายส่วนบนจะเกิดภาวะเลือดไม่พอเมื่อรู้แบบนี้แล้วทางแก้ก็คือการขยับขาลุกเดินมีนั่งนิ่งๆนานๆแค่เดินธรรมดาก็ช่วยให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจได้ดีขึ้นค่ะเลือดเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญของร่างกายหากเลือดหนืดเลือดน้อยเลือดพร่องเลือดคลั่งหรือโลหิตจางส่งผลให้ร่างกายเกิดความเสื่อมแก่ก่อนวัยและหากปล่อยไว้ยังเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเอิร์นเวย์ที่เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและเสริมสร้างพลังชีซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า 2,000 ปีคัดเลือกอือเจียวซึ่งเป็นราชายาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและโสมคนราชายาบำรุงพลังชีเพื่อเสริมสร้างเลือดและพลังชีเชิงบูรณาการปรับปริมาณคุณภาพการไหลเวียนและความสมดุลของเลือดเพื่อให้เลือดดีสุขภาพดีการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399